กล้องวางกล้องเด้อสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะอยู่ในขณะนี้ตอนนี้อยู่ที่บริเวณสนามของโรงเรียนบ้านหนองยะป้องนะครับอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา 5:57 นาทีนะครับวันนี้วันที่11มกราคม2565ซึ่งภายหลังจากที่ทำวัดสวดมนต์นะครับตอนเช้าเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะคนก็มารอต่อคิวนะฮะเข้ามาให้หลวงตาบุญชื่นเนี่ยเคาะหัวให้พรแล้วก็เข้ามานั่งถ่ายรูปนะฮะเป็นบรรยากาศยามเช้าแบบนี้ทุกวันซึ่งแม่ประชาชนชาวบัวใหญ่นะฮะรวมถึงที่เดินทางจากต่างจังหวัดบางส่วนด้วยเนี่ยนะครับก็ตอนนี้นะฮะจากการคะเนด้วยสายตาที่ใช้นับเนี่ยนะครับก็ไม่ต่ำกว่า300คนนะฮะโอ้นี่ต้องบอกว่าคนเยอะพอสมควรแล้วก็ได้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะที่มาอำนวยความสะดวกก็เป็นเจ้าที่ของฮุก31จังหวัดนครราชสีมาห้านาฬิกา8นาทีนะฮะอ่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะฮะได้เวลาแล้วตีห้ากว่าแล้วผมก็จะเตรียมถวายเครื่องดื่มเป็นซุปไก่แล้วก็เป็นรังนกนะฮะกับพระคุณเจ้าหลวงตาบุญชื่นครูบาไก่แล้วก็พระอาจารย์สัมมาเนนพามนะฮะก็เป็นบรรยากาศยามเช้าวันนี้นะฮะที่หลายท่านเนี่ยรับชมผ่านทาง Facebook นะฮะเพจทั่วไทยนิวแล้วก็ทางการถ่ายทอดสดของช่อง YouTube ชื่อช่องทั่วไทยนิวด้วยที่กำลังถ่ายทอดสดคู่กันอยู่ในขณะนี้นะฮะเช้าวันนี้18องศานะฮะก็ถือว่าอากาศเย็นสบายพอสมควรอันหนึ่งว่าอยู่บนเชิงเขานะฮะในทางขึ้นดอยอินทนนท์เลยก็ว่าได้
เคยถ่ายยังว่าไงตายแล้วตอนนี้ลูกขายฮุกกลายเป็นช่างภาพคนนั้นเลยได้เวลาหรือยังลูกให้ไปทั้งคืนเลยตัวจับใจให้เลือกตัวแบบนี้เลยโอ้ยอินอาร์ตอย่าบังกล้องเดินบังกล้องครับ
ใช่ยังสำหรับท่านที่ถ่ายรูปแล้วนะครับเรียงไปต่อแถวนะครับจัดเรียงเพื่อรอตักบาตรหลวงตานะครับกู้ภัยขอความร่วมมือนิดนึงนะครับขอแรงสักนิดนึงของเก้าอี้ทั้งหมดที่มีอยู่ที่เหลือนะครับเดี๋ยวไปจัดให้ทางประชาชนที่มารอตักบาตรนะครับที่มีอยู่นะครับว่าพี่น้องศรัทธาเยอะวันนี้มาเยอะมากนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับถ้าหากว่าไม่มีที่นั่งนะครับก็ยืนรอต่อแถวเข้าอยู่ใส่บาทนะครับท่านที่นั่งเก้าอี้วางของนะครับเวลาใส่บาทหลวงตานะครับก็ให้ยืนขึ้นนะครับของที่เป็นที่หนักที่บรรจุใส่ถุงใหญ่ๆนะครับก็ไม่ต้องใส่บาทในหลวงตานะครับใส่สัก1ถุงหรือ2ถุงก็พอส่วนที่เหลือให้ชนแตะบาทหลวงตาแตะบาทพระก็ได้จะได้สะดวกแก่เจ้าหน้าที่นะครับต้องสัมผัสบาทต้องชนบาทเนาะแล้วก็ให้ยกเจ้าที่เก็บดูวางตรงตะกร้านะครับสำหรับเจ้าที่นะครับดูจัดตะกร้าคู่ถังกะละมังนะครับรอรับของที่รถ